ชนะเปิดธรรมที่ถูกดีตามรอยธรรมบทที่5อันโดยชีฟังอีพระพุทธองค์ทรงพระนามว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธะก็เพราะได้ตรัสรู้อริยสัจสี่ภิกษุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐสี่อย่างเหล่านี้สี่อย่างเหล่าไหนเล่าสี่อย่างคือความจริงอันประเสริฐคือความทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นี้แหละความจริงอันประเสริฐสี่อย่างภิกษุทั้งหลายเพราะได้ตรัสรู้ตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างเหล่านี้ตถาคตจึงมีนามอันบัณฑิตกล่าวว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธะภิกษุทั้งหลายเพราะนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่าดังนี้